สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับกล้องติดรถยนต์ Aston Ultimate X WiFi ซึ่งเป็นกล้องติดรถยนต์ที่มาพร้อมกับกล้องหลังนะครับจุดเด่นที่ตัวนี้แตกต่างจากรุ่นอื่นเลยก็คือกล้องหลังของเขาเนี่ยแหละครับชัดมากแล้วก็กันน้ำด้วยนะครับสามารถเอาไปติดตั้งภายนอกรถได้และนอกจากนั้นตัวกล้องสามารถสวิตช์เป็นกล้องหลังอัตโนมัติได้เพื่อใช้เป็นกล้องถอยหลังได้นะครับเรียกได้ว่าเป็น 2 in 1 เลยในงบประมาณแค่ 2,000 กว่าบาทเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของตัวกล้องตัวนี้เลยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับอันดับแรกเดี๋ยวก็มาเริ่มจากการแกะกล่อง unboxing กันนะครับแกะออกมาอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวกล้องเนี่ยอย่าลืมแกะฟิล์มกันร้อยหน้าจอออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นขีดๆแล้วก็แกะฟิล์มกันรอยตรงหน้าเลนส์ออกด้วยเช่นกันตัวกล้องนะครับมีปุ่มทั้งหมด5ปุ่มแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยก็สามารถหมุนได้เกือบรอบทิศทางนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีพอร์ตมินิ USB ช่องไมโคร USB แล้วก็ช่องต่อกล้องหลังนะครับการยึดกล้องของตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพลทยึดไปข้างหน้านะครับก็เอาเพลทตัวนี้ไปแปะที่กระจกแล้วเราก็สามารถยึดได้ส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถติดภายนอกได้สายกล้องหน้ามากล้องหลังเนี่ยเขาให้มาถึง 7.5 เมตรเลยนะครับรถกระบะก็สามารถติดได้สบายๆแล้วก็ตัวแจ็คเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็นแบบแจ็คกลมแบบนี้แล้วก็จะให้เทปกาวกับน็อตมาสำหรับยึดกล้องหลังนะครับส่วนอะแดปเตอร์จ่ายไฟกล้องหน้าตัวนี้ให้มา 3.5 เมตรน่าเสียดายนิดหน่อยนะครับว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถถอดสายได้แล้วก็สายที่ใช้เนี่ยก็เป็นแบบมินิ USB นะครับซึ่งคนเริ่มใช้น้อยละแล้วนอกจากนี้ก็จะมีแผ่นพลาสติกใสสำหรับรองติดกระจกและสุดท้ายก็จะเป็นพวกใบรับประกันคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับซึ่งคู่มืออันนี้เนี่ยผมดูแลเขาตั้งใจทำมากนะครับมีเขียนเป็นภาษาไทยแบบชัดเจนทุกขั้นตอนเลยภาษาไทยนี่ไม่ใช่แบบ Google Translate แปลมานะแต่เป็นแบบภาษาไทยที่มีคนเขียนจริงๆอธิบายจริงๆนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูสเปคของกล้องตัวนี้กันบ้างครับกล้องหน้าเนี่ยมีความคมชัด 2K 2304x1296p แต่ตรงนี้ขอดอกจันไว้ก่อนนะครับว่าความละเอียด 2K เนี่ยสามารถบันทึกได้แค่ตอนใช้แค่กล้องหน้าเท่านั้นและคิดว่าเป็น 2K ที่อัพสเกลขึ้นมาจาก 1080p นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็น 1080p ส่วนเฟรมเรทก็อยู่ที่ 30 fps แล้วก็มุมมองรับภาพกว้าง 150 องศาส่วนกล้องหลังก็จะเป็น 1080p นะครับ 30 fps 150 องศาเช่นกันกล้องตัวนี้มี G sensor สำหรับตรวจจับแรงกระแทกมี Wi-Fi แล้วก็รองรับ micro SD สูงสุด 128 GB แล้วก็รองรับโหมดจอดรถเมื่อใช้ร่วมกับสายต่อตรงของเขานะครับหลังจากดูตัวสเปคกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูข้างในตัวกล้องเดี๋ยวผมจะแกะตัวกล้องเนี่ยออกมาเลยนะครับแล้วก็ดูว่าตัวกล้องตัวนี้ใช้โปรเซสเซอร์อะไรนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้ผมก็แกะตัวกล้องออกเรียบร้อยนะครับหวังว่าจะไม่พังนะครับโอเคก็ตัวโปรเซสเซอร์หลักนะครับหรือว่า Image Processor เนี่ยก็จะใช้เป็นของ Sigma Star นะครับรหัสบน SOC ก็จะเป็น SSC 8339D นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรเซสเซอร์ Arm Cortex A 7 นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฐานกระดุมนะครับสำหรับเก็บพวกวันที่อะไรพวกนี้แล้วก็ในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชิป Wi-Fi นะครับส่วนลำโพงก็จะอยู่ข้างล่างข้างหน้านะครับตรงนี้แล้วก็เนื่องจากกล้องหลังของตัวนี้นะครับเป็นระบบอนาล็อกก็จะมีตัว HD Analog Receiver ของ Pixel พัดตระกูล PR2000 ในการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับโดยตัวนี้ก็สามารถแปลงได้ถึง 1080p 30 fps ส่วนในด้านหลังของ PCB เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็จะมีตัวไมโครโฟนนะครับที่หันเข้าไปที่ห้องโดยสารนะครับหน้าจอก็จะอยู่แบบนี้ไมโครโฟนก็จะอยู่ข้างล่างประมาณตรงนี้นะครับส่วนตัวเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยผมไม่สามารถแกะได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันแกะยังไงแต่ตามข้อมูลจากผู้ผลิตแล้วเนี่ยเขาบอกว่าใช้เป็นเซ็นเซอร์ GC 2053 นะครับซึ่งผมก็ไปดู Data Sheet มาแล้วเซ็นเซอร์มันเป็นขนาด 1920x1080 นะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์ 1080p แหละแต่ที่ในสเปคเขาเขียนว่า 2K ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการอัพสเกลจากตัว SOC นะครับ upscale ให้มันชัดขึ้นเดี๋ยวในช่วงหลังเดี๋ยวก็มาทดสอบกันนะครับว่าในการเซตติ้งที่เป็น 2K กับ 1080p เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนก็จะได้รู้นะครับว่ามันชัดขึ้นจริงๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอประกอบกับก่อนก็แล้วกันเพราะไม่งั้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนครับโอเคยังเปิดติดอยู่รอดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็ทดสอบการใช้งานของกล้องตัวนี้กันครับก็ผมได้ทำเซตอัพในการทดสอบไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลง12 โวลต์แล้วตัวนี้ก็จะเป็นช่องจุดบุหรี่นะครับจำลองเป็นช่องของในรถแต่ แต่ว่าผมเอามาทดสอบบนโต๊ะแทนนะครับก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปก่อนแล้วก็อะแดปเตอร์พอทำงานก็จะมีไฟสีเขียวนะครับแล้วก็เอาสายมินิ USB อีกด้านนึงเนี่ยเสียบเข้าที่ตัวกล้องเพียงเท่านี้กล้องก็จะทำงานนะครับตอนนี้มันมีเสียง alert มาผมลืมใส่ SD card ก็ใส่ SD card ไปก่อนนะครับตัว SD card ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ของดีๆไปเลยนะครับถ้าใครคิดไม่ออกก็แนะนำเป็น SanDisk สีแดงเทานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กเลยโอเคติดตั้ง SD card เสร็จแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ปุ่มด้านล่างปุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่านะครับถ้าเรากดทีเดียวเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าการตั้งค่านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดปุ่มซ้ายขวาเพื่อเลือกได้นะครับสามารถตั้งภาษาได้แต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ดีก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนปุ่ม M เนี่ยถ้าเรากดค้างไว้นะครับมันจะเป็นเมนูการดูภาพวิดีโอย้อนหลังแล้วเราก็สามารถเลือกดูวิดีโอได้แล้วก็กดโอเคมันก็จะขึ้นเป็นวิดีโอมาที่หน้าจอนะครับส่วนปุ่มที่2ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มหยุดแล้วก็เริ่มบันทึกการอัดวิดีโอนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะบันทึกวิดีโอให้อยู่แล้วแหละถ้าเราสตาร์ทรถนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะหยุดก็สามารถกดปุ่มตัวนี้ได้ครับแล้วก็ปุ่มที่3ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มพักหน้าจอนะครับหรือว่าปิดตัวหน้าจอไปแล้วถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดตัวกล้องนะครับส่วนปุ่มที่4ถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะทำการถ่ายรูปแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มโอเคก็จะเป็นการล็อกไฟล์นะครับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นแล้วเราอยากล็อกไฟล์เนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ครับและนอกจากนี้ตัวกล้องตัวนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ G Sensor นะครับหรือว่าเป็นการล็อกไฟล์อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับแล้วกล้องมันสามารถดีเทคแรงสั่นสะเทือนได้เนี่ยมันก็จะทำการล็อกไฟล์โดยอัตโนมัติเลยแต่เราต้องมาเปิดฟีเจอร์นี้ก่อนนะครับโดยการเข้าไปที่เมนู Setting ครับแล้วก็ไปที่เมนู G Sensor แล้วก็ตั้งเอานะครับว่าเราจะให้มันเซนซิทีฟขนาดไหนแล้วถ้าเรากลับมาหน้าแรกแล้วกล้องมันบันทึกอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงสั่นสะเทือนนะครับมันก็จะทำการล็อกไฟล์โดยอัตโนมัติส่วนสำหรับกล้องหลังตัวนี้ก็สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรถเลยนะครับถือว่าแจ๋วมากก็ตัวช่องสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบช่องแจ็คแบบนี้นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อไปที่ตัวกล้องหน้าได้เลยปึ๊บมันก็จะมีภาพจากกล้องหลังขึ้นมานะครับถ้าเรากดปุ่มที่4นี้เนี่ยมันก็จะเป็นการไซเคิลนะครับเปลี่ยนหน้าจอเป็นมุมกล้องหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกล้องหน้าแบบเต็มหรือว่าจะเป็นกล้องหลังแบบเต็มเนี่ยก็สามารถสวิตช์กล้องได้นะครับแล้วข้อดีของกล้องตัวนี้ก็คือเราสามารถใช้กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องถอยได้นะครับคืออันนี้แจ่มมากโดยตัวกล้องหลังเนี่ยมันก็จะมีสายไฟตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นสายไฟสำหรับเชื่อมต่อไปที่ไฟถอยหลังของรถยนต์นะครับซึ่งจะเป็น12โวลต์โดยเราก็จะเอาสายเส้นนี้นะครับไปจ้ำกับไฟถอยหลังของรถยนต์โดยถ้ามันมีไฟถอยหลังเข้ามาที่เส้นนี้12โวลต์อ่ะตัวกล้องมันก็จะสวิตช์เป็นกล้องหลังให้โดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทดสอบนะครับโดยเอาสายเส้นนี้เนี่ยไปเชื่อมต่อกับไฟ12โวลต์นะครับสมมุติว่าเป็นไฟถอยหลังพอผมเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยตัวกล้องหลังมันก็จะกลับมาเป็นเต็มจอโดยอัตโนมัติเลยนะครับพอเข้าเกียร์อื่นแล้วไม่มีไฟถอยหลังมันก็จะกลับเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับโอ้สำหรับกล้องหลังนี่คือชัดมากนะครับแล้วก็มีเส้นกะระยะให้ด้วยโอเคตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจหลักการทำงานแล้วก็การเชื่อมต่อไฟสำหรับกล้องตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปลองติดตั้งที่รถจริงกันดีกว่าไปครับเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อไฟก็สามารถเสียบเข้าไปที่ช่องจุดบุหรี่ได้เลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เสียบเข้าที่ตัวกล้องส่วนการยึดกล้องเนี่ยก็ให้ทำความสะอาดพื้นผิวกระจกก่อนนะครับแล้วก็แปะตัวพลาสติกลงไปหลังจากนั้นก็ให้ทำการแปะตัวกล้องไปที่กระจกได้เลยเทคนิคเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามุมกล้องมันตรงก็ให้เปิดหน้าจอแล้วก็เช็คมุมกล้องให้ดีก่อนนะครับส่วนกล้องหลังใครจะติดในรถก็ได้นะครับแต่รถผมเป็นซีดานเดี๋ยวผมก็จะติดตรงกระจังหลังแล้วกันโดยขั้นตอนคร่าวๆก็คือเดี๋ยวผมจะแกะตัวกำมะหยี่ออกแล้วก็แกะตัวกระจังหลังออกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวกระจังหลังมันก็จะสามารถเอาออกมาได้แล้วส่วนสายกล้องหลังเนี่ยมันสามารถแยกชิ้นได้นะครับซึ่งตัวนี้ดีมากๆเลยมันทำให้เราสามารถเดินสายไฟเข้าไปในรูน็อตหรือว่าช่องสายไฟเล็กๆได้นะครับไม่ต้องตัดต่อสายส่วนตัวกล้องก็สามารถเอาเทป2หน้าเนี่ยแปะเข้ากับตัวกระจังหลังได้เลยครับแล้วก็ผมได้ทำการจ้ำสัญญาณไฟถอยหลังจากไฟหลังของตัวรถเรียบร้อยแล้วรายละเอียดในการติดตั้งกล้องถอยหลังเนี่ยผมเคยทำคลิปสอนเป็นคลิปหนึ่งไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยถ้าใส่ในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยแล้วผมก็จะลองใส่เกียร์ถอยหลังดูนะครับตัวกล้องมันก็จะสวิตช์มาเป็นกล้องหลังโดยอัตโนมัติแต่ตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับถ้าใครไม่อยากต่อกับสัญญาณไฟถอยหลังให้วุ่นวายเนี่ยตัวกล้องมันก็จะบันทึกทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอยู่ดีครับ โอเคตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปรับชมภาพตัวอย่างจากกล้อง Aston Ultimate X WiFi กันครับWatching me, watching you, watching me. Yeah. One step away, I want you. I gotta know, I gotta know. One step away, I want you. Don't wait too long, don't wait too long. Baby, don't go and mess it up. No, we're closing in, we're so close to love. Yeah.และนี่ก็คือเสียงที่บันทึกได้จากไมโครโฟนในตัวของ Aston Ultimate X WiFi นะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ Hello Test 123 Hello Test 123 ต่อไปก็จะเป็นการทดสอบอ่านป้ายทะเบียนนะครับโดยผมก็จะเทสจากโหมด 1080p ที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังก่อนนะครับ2เมตรอ่านได้สบายๆ4เมตรยังพอเห็นอยู่6เมตรเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวไหนเป็นอะไรส่วน8เมตรไม่ได้ครับผมลองเปรียบเทียบระหว่างการอัดแบบ 1080p กับการอัดแบบ 2K 1296p เนี่ยดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่เลยนะครับหรือว่าไม่ต่างกันเลยด้วยซ้ำเพราะอย่างที่บอกไปว่าสเปคเซนเซอร์มันเป็น 1080p แค่นั้นนะครับการอัพสเกลก็คงไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ 1296p เนี่ยมันเป็นแค่กิมมิคเฉยๆนะครับส่วนกล้องหลังอันนี้บอกเลยว่าชัดจริงชัดยัน8เมตรนะครับก็คือชัดกว่ากล้องหน้าอีกเป็นกล้องติดรถยนต์ที่กล้องหลังชัดกว่ากล้องหน้านะครับใครอยากได้กล้องหลังชัดๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับไฟล์วิดีโอนะครับก็จะเป็นนามสกุลไฟล์ .tsซึ่งก็สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม VLC นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ Mac OS เนี่ยก็สามารถใช้ Quick Time Player ในการเปิดได้ตัวไฟล์วิดีโอนะครับตัวโค้ดเด็กเนี่ยก็เป็น H.264 ธรรมดานะครับ Resolution ตัวนี้ผมอัดอยู่ที่ 1080p ไฟล์2นาทีมีขนาดประมาณ142 เมกะไบต์ส่วน Data Rate อยู่ที่ 1.56 เมกะบิตต่อวินาทีครับโปรไฟล์ภาพของกล้องตัวนี้นะครับพอออกแดดเนี่ยมันจะมีโอเวอร์นิดหน่อยนะครับก็คือส่วนท้องฟ้าอะไรเนี่ยจะค่อนข้างจะสว่างเลยแต่ถ้าเป็นที่ที่ไม่โดนแดดจัดๆเนี่ยก็คือจะปกติดีซึ่งจากที่ผมลองใช้มาเนี่ยถึงท้องฟ้ามันจะโอเวอร์นะครับแต่ว่าป้ายทะเบียนอะไรก็ยังเห็นชัดเจนนะครับตรงส่วนที่เป็นเงามืดบริเวณด้านล่างเนี่ยก็คือทำให้เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันนะครับว่าชอบโปรไฟล์ภาพแบบไหนครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่ากล้องแล้วก็การดาวน์โหลดวิดีโอออกจากตัวกล้องนะครับก็การที่เราจะตั้งค่าได้เนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องกดหยุดตัวกล้องก่อนนะครับกดหยุดบันทึกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มตัว M เพื่อเข้าเมนูการตั้งค่าได้การตั้งค่าอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าความคมชัดหรือว่า resolution นะครับก็มี 1296p แล้วก็ 1080p ที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับปกติผมก็ว่าน่าจะใช้อันนี้กันแหละถัดไปก็จะเป็นในส่วนของความยาววิดีโออันนี้เนี่ยจริงๆผมชอบตั้งเป็น3นาทีนะครับมันจะได้หาไฟล์วิดีโอง่ายๆหน่อยแล้วก็การเปิดปิดการบันทึกเสียงการตั้งค่า G Sensor อันนี้ก็ลองตั้งไปแล้วนะครับส่วน Parking Monitor ก็คือโหมดจอดรถซึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้คู่กับสายต่อตรงเขานะครับส่วน Beep Sound อันนี้ก็คือเสียงปุ่มกดที่สามารถเปิดปิดได้ผมปิดไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าค่อนข้างรำคาญการตั้งค่าเวลาการตั้งค่าภาษา Light Frequency อันนี้จะเป็นในส่วนของการเลือกความถี่แสงนะครับของบ้านเราเนี่ยใช้50 Hzเวลาที่เราขับบนท้องถนนตอนคืนเนี่ยไฟถนนมันจะได้ไม่กระพริบนะครับสกรีนเซเวอร์อันนี้ก็คือการตั้งพักหน้าจอนะครับสมมุติว่าใครที่ขับรถตอนกลางคืนบ่อยๆแล้วไม่อยากให้แสงหน้าจอมันแยงตาเนี่ยก็สามารถตั้งให้มันปิดหน้าจอเองก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นการ format การ์ดการคืนค่าโรงงานการดูเวอร์ชันแล้วก็การตั้งค่าเปิดปิด Wi-Fi นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองเปิด Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือดูก็ไปที่ Wi-Fi on นะครับหลังจากนั้นพอเรากด M อีกรอบเนี่ยมันจะขึ้นหน้าของข้อมูล Wi-Fi มานะครับ SSID อันนี้ก็คือชื่อ Wi-Fi ที่เราจะต้องการเชื่อมต่อ Password ก็คือรหัสของ Wi-Fi แอปนะครับของ iOS เนี่ยจะใช้แอปชื่อ TMA Cam ส่วน Android จะใช้แอปชื่อ TM Cam นะครับก็ผมได้ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับก็ให้เชื่อมโทรศัพท์เนี่ยไปที่ Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับโดยผมก็จะเชื่อมต่อไปที่ WK Car รหัสตรงนี้ก็จะเป็น 12345678หลังจากเชื่อมต่อที่ตัวกล้องแล้วเนี่ยถ้ามันมีป๊อปอัพมานะครับว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้เนี่ยเราก็ให้กดรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้นะครับมันจะได้ไม่ตัดการเชื่อมต่อแล้วก็กลับมาที่แอป T TMA Cam หรือว่า TMA Cam นะครับหลังจากนั้นก็กด Connect ไปที่ DVR ได้แล้วก็กด Connect Device ตอนนี้เราก็สามารถดูภาพพรีวิวจากตัวกล้องได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถสลับเป็นกล้องหลังก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ต่ออยู่นะครับมันเลยดูไม่ได้ก็สามารถกดหยุดได้กดถ่ายภาพได้นะครับแล้วสำหรับการดาวน์โหลดวิดีโอมาที่โทรศัพท์นะครับก็ไปที่ DVR อัลบั้มแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราอยากจะโหลดนะครับในส่วนนี้ก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้หมดเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังสำหรับการดูวิดีโอย้อนหลังเนี่ยผมว่ามันโหลดค่อนข้างจะนานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอลงเครื่องกันก่อนเลยดีกว่า A few moments later โอ้โหกว่าจะดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จนะครับใช้เวลาไปประมาณ13นาที20วินาทีสำหรับไฟล์วิดีโอ2นาทีนะครับซึ่งพอโหลดมาแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับแต่ทำไมมันโหลดนานอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าแกะ SD card ออกมาแล้วก็เชื่อมต่อไปตรงๆที่คอมจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อสาย mini USB ไปที่ตัวกล้องแล้วก็เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยตอนกล้องเปิดมันก็จะถามนะครับว่าจะเข้าเป็นโหมด flash drive หรือว่าโหมด camcorder นะครับแล้วก็เลือกเป็นโหมด flash drive ทีนี้คอมพิวเตอร์ก็จะเห็นตัวกล้องเนี่ยเป็น drive หนึ่งแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูไฟล์ได้แล้วครับส่วนสำหรับการตั้งค่าอื่นๆของตัวกล้องนะครับก็สามารถซิงค์เวลาจากโทรศัพท์เนี่ยไปที่ตัวกล้องหน้าได้นะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งขี่เองในนี้นะครับก็กดซิงค์มันก็จะดึงเวลาจากโทรศัพท์เราไปที่กล้องเลยก็สามารถตั้งชื่อ Wi-Fi ตั้งรหัสกล้องได้นะครับตั้งความถี่แสงได้อันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็จะมีตั้งความเซนซิทีฟของ G Sensor ได้แล้วก็สามารถ Format Card ได้นะครับส่วนการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งของตัวกล้องนะครับที่ผมอยากจะให้มาดูกันก็คือเวลาที่เราเสียบไฟหรือว่าสตาร์ทรถเนี่ย Aston สวัสดีค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมันจะมีเสียงต้อนรับแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งจะเห็นได้นะครับจากเมนู Setting เนี่ยมันไม่มีการให้ปิดเสียงต้อนรับแต่อย่างใดนะครับผมก็หานานมากเลยว่ามันปิดได้หรือเปล่านะครับแล้วผมก็ไปเจอมาว่าวิธีการปิดเสียงการตั้งค่านะครับก็คือต้องเข้าไปที่เมนูดูย้อนหลังก่อนนะครับหลังจากนั้นกด M อีก1รอบแล้วก็ตั้ง Volume ครับแล้วก็ปิดเสียงของตัวกล้องไปเลยซึ่งมันก็จะเป็นการปิดเสียงของทั้งระบบนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเสียบสายใหม่เนี่ยตัวกล้องมันก็จะไม่มีเสียงอะไรออกมาแล้วนะครับรวมทั้งเสียงต้อนรับเมื่อกี้ด้วยต่อไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัว Aston กับกล้องติดรถยนต์เจ้าตลาดนะครับคือจริงๆมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับตัวนี้มันแค่ 2K 2,000 กว่าบาทแล้วตัวนี้มัน 4K 4,000 กว่าบาทนะครับแต่ความแตกต่างที่อยากจะให้เห็นก็คือตัวหน้าจอเนี่ยของ Aston คือสว่างกว่าเยอะนะครับตัวนี้คือมันค่อนข้างจะมืดเลยแล้วก็ของ Aston เนี่ยตัวกล้องหลังสามารถติดตั้งได้ภายนอกรถนะครับแต่ตัวเนี้ยติดตั้งได้แค่ภายในแล้วตัวกล้องหลังมันก็ต้องติดจากในรถอ่ะมุมมองมันก็ไม่ได้นะครับมันก็จะมืดกว่าด้วยทำให้ไม่สามารถใช้เป็นกล้องถอยหลังได้แล้วก็ไม่มีระบบสวิตช์ภาพอัตโนมัตินะครับส่วนขนาดเนี่ยของตัว Aston ก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับส่วนของแบรนด์นี้มันก็จะไม่มีส่วนที่ยื่นออกมานะครับแต่ขนาดหน้าจอเนี่ยก็คือเท่ากันนะครับประมาณ3นิ้วแล้วก็อีก1จุดหนึ่งที่ต่างกันก็คือของ Aston อ่ะมันไม่มี GPS นะครับแต่ตัวนี้มี GPS ก็ความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวก็มาสรุปกันครับโดยเดี๋ยวผมก็จะพูดสิ่งที่ผมชอบก่อนละกันข้อแรกเลยก็คือกล้องหลังเนี่ยอเนกประสงค์แล้วก็ชัดมากนะครับสามารถใช้เป็นกล้องถอยได้ด้วยส่วนกล้องหน้าก็สว่างดีครับโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยโอเคเลยส่วนข้อสังเกตแน่นอนว่าก็มีครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ Wi-Fi ซึ่งมันโหลดวิดีโอเข้าโทรศัพท์นานมากนานเกินไปนะครับถ้าจะต้องโหลดไฟล์จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องใช้คอมเอานะครับ2เมนูการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ก็มีงงบ้างครั้งแรกๆเนี่ยคงอาจจะต้องอ่านคู่มือเอาสักหน่อยนะครับถึงจะใช้งานได้แล้วก็ข้อ3กล้องหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ 1080p ก็ตีซะว่ากล้องหน้าเป็น 1080p แล้วกันแล้วก็วิดีโอจากกล้องหน้าในบางโอกาสผมว่ามันสว่างไปนะครับช่วงแดดจัดๆเนี่ยมันจะสว่างไปแต่ถ้าแดดกลางๆหรือว่าตอนเย็นเนี่ยคือโอเคนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้กับการรีวิวกล้อง Aston Ultimate X WiFi หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลครบถ้วนจากวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ